สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะวันนี้ผมจะพามาอัปเดตผลผลิตหลังบ้านค่ะพี่น้องพืชผักเล็กๆน้อยๆค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะก็จะมีฝนตกแน่อากาศก็ดีบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะมื้อนี้ผมอยากมาอัปเดตพืชผักในแปลงค่ะแล้วก็จะมาสอบถามเรื่องกุยช่ายพร้อมค่ะกุยช่ายที่ผมซื้อมามันคือบ่เป็นมันคือบ่คือกุยช่ายบ้านเฮาพี่น้องผมก็เว้าไปแล้วเนาะผมเว้าตอนที่ผมซื้อมาเพาะนะคะว่าผักแป้นมันบ่แม่นผักแป้นแม่ค่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ่งนี่ผมให้เบิ่งผักชีหอมก่อนผักชีหอมผักชีป้อมที่ผมแยกต้นกาออกมาปลูกต้นใหญ่ต้นงามเก็บกินอยู่เรื่อยๆค่ะเก็บใบข้างๆออกแล้วก็ให้เขาสูงขึ้นเพราะจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะนี่แปลงผักในอิฐบ็อกซ์ค่ะพี่น้องในอิฐบ็อกซ์เบิ่งเนี่ยผักชีลาวผมก็หวานอยู่ตายแล้วมึงกับว่านไม้ตายแล้วมึงกับว่านไม้บ่ได้กินจักเทื่อพี่น้องกาวาสิใหญ่กำลังงามฝนก็ตกนำมากก็รากเน่าตายช่วงนี้ฝนก็สิทิ้งช่วงแน่จักหน่อยมึงก็เลยได้โรคเมล็ดนี่วานไปได้เอาทิศกลัวๆ8-9มือก็มีใหญ่ขึ้นมาแน่ค่ะวานนั่งห่างไว้เพราะได้เก็บกินวานไปวานมาหลายจนเมล็ดสิหมดล่ะก็เลยสิบ่ได้เมล็ดพันธุ์เดี๋ยวจะพามาเบิ่งเห็นบ่นี่มาค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้ๆนี่มาเบิ่งใกล้ๆเลยขอสอบถามกับผู้ชำนาญเนาะค่ะเนาะผู้ใดรู้จักนี่มันแม่นผักอีหยังล่ะค่ะมันมันสิคล้ายต้นหอมนี่แม่ค่ะสิคล้ายต้นหอมเป็นใบกลมๆใบกลมๆกลวงๆเดี๋ยวผมสิไปหาข้อมูลเบิ่งอยู่แต่ว่าในซองเขาจะเขียนว่าชายเด้ค่ะพี่น้องชายมันคือบ่แม่นกุยชายล่ะมันจะมีมันจะมีอีกแบบนึงที่เขียนว่าชายกาลิกเนาะกาลิกนะคะงงกับเบิ่งบ่ออกคือกันเด้อมือใหม่เนาะค่ะเนาะสำหรับมือใหม่นี่งงมากเลยงงงงจักเอิ่นแบบใดดอกฝรั่งกับคนนั้นนี่เชื่อเอิ่นผือเอิ่นผักนี่ตะละยางก็เอาซื้อมาใส่พิษพอเพาะไปพอมาพันบ่แม่นสิเป็นหอมผักหอมบัวบ้านเฮาซะบ่ก็เป็นแนวนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเบิ่งก่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตจังว่าบุ้มนี่จะ2เดือนอ่ะเด้ค่ะได้ซ้ำนี่ล่ะนี่บอกมาซ้ำนี่ล่ะเขาบ่มักอากาศหนาวจัดบ่หรือจังได๋บอกมาเหลือซ้ำนี่ล่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้รอเบิ่งว่าเขาจะเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวบุ้มสิไปหาข้อมูลแล้วค่อยมาเว้ากันในคอมเมนต์ว่ามันคืออีหยังมันก็เป็นใบแบบนี้มันคือบ่แม่นผักแป้นบ้านเฮาที่แรกผมก็เข้าใจว่าผักแป้นสิได้กินผักแป้นเนี่ยสิได้กินขนมกุยช่ายพะนะผัดเกิดมาเป็นใบกลมๆแบบนี้เหมือนใบหอมบัวบานเฮานี่แม่ค่ะแต่ว่าจะใบน้อยกว่าจะน้อยกว่ากันนี่ยังก็กินมันโลดเนาะมันบ่รู้จักแม่ค่ะผมบ่ค่อยชำนาญเด้พวกผักแบบนี้เดี๋ยวจะพายางไปละแปลงผักแปลงอื่นค่ะส่วนแปลงนี้ก็ได้เก็บผักสลัดเหลืองออสเตรเลียออกไปกินแล้วกับผมก็เอากรีนคอร์สที่ผมเคาะที่ผมเพาะนะคะเอามาปลูกลงมากระยองซ้ำฝนก็ตกมาใส่นั่นไงเอามาลงแปลงเบิ่งค่ะนี่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ผมเหลือไว้3ต้นค่ะภาพสิสะเทือนแน่จักหน่อยเหลือไว้3ต้นไว้ถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เขาแปลงต่อไปที่ผมเอาไว้ในล้อรถนะคะว่าจะเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เป็ดก็ออกมากินซ้ำเหลือแต่ต่อนี่เหลือแต่ต่ออีลีบ่ได้เหลืออีเลน ออกมากินฝนตกนี่บ่แม่นได้ออกมากินแต่ซุ่มเดียวนี่พักอันนี้ที่ผมปลูกไว้พวกเขาก็ออกมากินเดี๋ยวสิได้จับตัดปีตัวแม่นั่นล่ะค่ะตัวแม่ออกมากระโดดแล้วก็ไตน้ำตาคายออกมาสิแม่ค่ะดื้อๆเดี๋ยวยามคนบ่อยู่เฮือนยามคนบ่อยู่ร้อยบินร้อยอันนี้ออกส่วนนี้ก็จะเป็นอีหยังกระบาดนี่ขึ้นชายยังงงเด้อค่ะระหว่างขึ้นชายกับกุยชายนี่คนเพิ่นก็เข้าใจผิดเด้นี่ขึ้นชายนะคะอันนี้เป็นขึ้นชายฝรั่งนี่ผมฮู้จักอยู่ถ้าแม่นขึ้นชายบ้านเฮาน่ะจะบ่แยกกันจะบ่ใหญ่เนาะจะเป็นที่เพิ่นเอาไปใส่ย่ำเนี่ยอันนี้ก็สิพอกินละล่ะนี่มันเป็นก้านใหญ่ๆแม่ค่ะ
ค่ะนี่ไงต้นนี่ไงพี่อิวพี่อิวช่องส่วนหน่อยรอยเรื่องปลูกพี่อิวบอกว่าลองเอาไว้เบิ่งมันจะใหญ่ซ้ำใดเนาะนี่ผมก็เลยเอาไว้อย่างสิล่ะค่ะปุ๋ยก็บ่ได้ให้ตามธรรมชาติให้ไว้แบบนี้ไปใส่ต้มเนาะใส่ต้มยำมึงสิไหมคะใส่ยำยำบุญเซนไปใส่ยำผู้ใดมากินแต่ส่วนมากชาวต่างชาติเพิ่นจะบ่ค่อยกินใบเด้ค่ะเพิ่นจะกินก้านผักหอมเพื่อนผักหอมบ้านเฮาน่ะเพิ่นก็บ่กินใบเด้เพิ่นกินพวกก้านที่ต่ำลงมามองขาวๆมันน่ะแม่ค่ะเฮาเลยมากินใบเนาะคลิปนี้บุ้มก็บ่ได้มาโดนดอกค่ะบุ้มมาอัปเดตสวนหลังบ้านให้เบิ่งนี่ละสวนหลังบ้านบุ้มป้ากันไปนั้นบุ้มก็เอากล้วยที่บุ้มช่ำที่บุ้มอนุบาลปีกายนั้นผมได้ตัดออกตัดต้นเขาออกเพราะเขาเกิดแม่วงเกิดได้ค่าศอกเนี่ยแหละเขาว่างามเนาะผมก็เลยตัดออกแล้วก็หัวเขามาลงมองนี้ค่ะสองกระถางเดียวกระถางก็สิได้เอาไปปลูกบักพริกต่อไปเอากระถางไปใส่งานอย่างอื่นในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาเนาะใส่ประโยชน์ใส่พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนี่ในสวนหลังบ้านนี่หลังบ้านผมคลิปนี้บุ้มมาซ้ำเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกกำลังใจดีๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่าและใหม่เนาะค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ